สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินที่วัดวชิราลงกรณ์เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดวชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนั้นมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากนายสวัสดิ์วงศ์ปฏิทัตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงานและพลโทธงเจิมสังขวนิตแม่ทัพภาคที่สองในสมัยนั้นได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพเมื่อเสด็จขึ้นสู่แท่นรับการถวายความเคารพแล้วกองเกียรติยศถวายความเคารพเสร็จแล้วพระองค์เสด็จตรวจแถวกองเกียรติยศของกองพันทหารราบที่สองกรมผสมที่สามหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาการประเรียนทรงรับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่สุภรัตน์และเสด็จขึ้นสู่ศาลาการประเรียนทรงวางผ้าไตรไว้เหนือพานแว่นฟ้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและทรงสักการะพระพุทธรูปต่อจากนั้นทรงกล่าวถวายผ้าพระกฐินทรงถวายผ้าพระกฐินต่อที่ชุมนุมสงฆ์ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานคณะสงฆ์คณะสงฆ์ได้ทำพิธีรับผ้าพระกฐินหรือพิธีกฐินกรรมหลังจากพิธีถวายผ้าพระกฐินแล้วพระองค์ทรงถวายจตุปัจจัยทายทานแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาเมื่อเสร็จพิธีแล้วพระองค์ได้เสด็จลงจากศาลาการประเรียนที่เชิงบันไดมีราษฎรผู้เฒ่าผู้แก่ต่างมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกล้วยหอมผลไม้ต่างๆด้วยความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความร่มเย็นเป็นสุขของอาณาราษฎร